ดีครับทุกคนวันนี้มาพูดถึงข่าวเกี่ยวกับ iPhone 15ครับที่ช่วงเนี้ยโหมีข่าวมาหลายอย่างมากแล้วก็น่าสนใจมากรวมถึงอีกไม่นานแป๊บเดียวครับเดือนกันยายนเราน่าจะมีตัวของ September Event ที่เป็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ช่วงเนี้ยมันข่าวเนี่ยมันค่อนข้างยิ่งและผมคิดว่าเราเชื่อถือได้พอสมควรเกี่ยวกับข่าวในช่วงนี้นะก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าตอนเนี้ยมันมีข่าวอะไรเกี่ยวกับตัวของ iPhone 15บ้างครับรวมถึงอีกอันนึงที่ผมอยากพูดคุยเนี่ยก็คือเรื่องของ iPad จอพับได้ครับอันเนี้ยใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวนี้เท่าไหร่เพราะว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวแบบมานานๆทีมาทีแล้วก็มีการพูดถึงว่าเดี๋ยว iPad นั้นอาจจะออกนะจอที่เป็นพับได้แล้วก็ Apple กำลังทดลองอยู่ตรงนั้นซึ่งช่วงนี้มันเป็นจังหวะดีที่ Samsung เพิ่งออกตัวของโทรศัพท์ทั้งพับเล็กพับใหญ่ทั้ง Flip ทั้ง Fold รุ่นใหม่นะครับตรงนั้นผมสนใจเรื่องของตัวจอพับของ Samsung แล้วก็ติดตามว่าแต่ละปีตัวของเทคโนโลยีที่เป็นตัวจอพับได้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วตรงนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันครับเริ่มต้นกับตัวของ iPhone 15ก่อนเลยเนี่ยผมขอชี้เป้าไปที่ตัวของ iPhone 15กับ15 Plus นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าตัวของ15 15 Plus เนี่ยน่าจะได้ตัวของเวอร์ชันเซนเซอร์ตัวกล้องเนี่ยที่เป็น48ล้านพิกเซลเหมือนกับที่อยู่ใน iPhone 14 Pro 14 Pro Max ตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยพอผมเห็นข่าวนี้โอเคไม่แปลกใจเพราะว่าตอนนี้ Apple พยายามให้มันมีแกประหว่างตัวรุ่น Pro และรุ่นไม่ Pro อยู่ประมาณ1ปีอยู่แล้วซึ่งในตัวของ iPhone 15 15 Plus เนี่ย เรื่องกล้องเอาเรื่องกล้องก่อนนะ48ล้านพิกเซลเนี่ยได้มาดีเรื่องของเซ็นเซอร์ดีขึ้นแน่นอนตรงนั้นเพียงแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเหมือนเดิมหรือเปล่าในการจะถ่ายรูป48ล้านพิกเซลเพราะว่าในตัวของ iPhone 14 14 Pro 14 Pro Max นะตอนนี้ถ้าจะถ่ายรูปที่เป็น48ล้านพิกเซลเนี่ยคุณจะต้องถ่าย RAW file อย่างเดียวครับคุณถึงจะได้48ล้านพิกเซลถ้าถ่ายรูปที่เป็น JPEGก็จะถูกปรับลงมาเหลือ12ล้านพิกเซลปกติถ้าแบบนั้นเนี่ยตัวของ iPhone 15กับ15 Plus ถ้าได้ตัวของ48ล้านพิกเซลจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ impact นะถ้าเป็นสูตรนี้ถ้าจะให้มันดูแบบโหมันดูดีขึ้นหูหวาขึ้นเนี่ยผมอยากให้ Apple เนี่ยมีปุ่มปรับในตัวของเซตติ้งของคาเมราของกล้องนิดหนึ่งว่าเฮ้ยฉันจะถ่าย48ล้านพิกเซลเนี่ยแต่ฉันจะถ่ายเป็นแค่ JPEGแบบนั้นเนี่ยมันควรจะมีซึ่งตอนเนี้ยในตัวของที่เป็น iOS 17 Beta ของ iPhone เนี่ยมันยังไม่เห็นตรงนี้นะก็ไปรอลุ้นกันว่า Apple จะใจดีไหมให้มีการถ่ายรูป48ล้านพิกเซลเนี่ยให้เป็นแบบ JPEG เข้าไปใน iPhone 15ทุกรุ่นเลยทั้ง iPhone 15 Line Up ธรรมดาไปจนถึงรุ่นตัวของ15 Pro 15 Pro Max อะไรตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องแรกครับแล้วก็เรื่องถัดมาเกี่ยวกับตัวของ iPhone 15รุ่นธรรมดานะครับก็คือมีการพูดถึงกันว่าตัวของ iPhone 15 15 Plus เนี่ยปีนี้ควรจะได้ตัวของ Dynamic Island ด้วยตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็สำหรับผมรู้สึกว่าใจอ่ะอยากให้ได้อยู่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบดีกว่ามีประโยชน์กว่าตัวของที่เป็นรอยแหว่งที่เป็นตัวของ iPhone ในอดีตตรงนั้นซึ่งถ้าได้ด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าปีนี้นะตัวของ iPhone 15ในภาพรวมถ้าราคายังใกล้ๆเดิมตรงนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นตัวของตัวเลือกที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของ performance ของตัวกล้องที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ตัวของ Dynamic Island ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาถึงตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ปีนี้ตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ผมเคยพูดถึงไปอยู่ครั้ง2ครั้งแล้วแล้วก็ในไลฟ์ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยถ้าเอาจากความรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าปีนี้ผมนึกไม่ออกว่าApple จะมีลูกเล่นอะไรมาหลอกล่อให้เรารู้สึกว่าเราอยากซื้ ตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เพราะว่าในความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อเนี่ยครับเรามาถึงจุดที่มันก้าวข้ามจากเส้นที่แบบในแบบที่ผมคิดไว้เนี่ยยังไม่ได้ในแง่ของเรื่องของการแข่งขันเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่แบบเฮ้ยเรื่องกล้องก็แบบยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ไปถึงตรงนู้นตรงนี้แล้ว Apple อาจจะมีแกปอีกหน่อยนึงตรงนั้นก็คิดว่ายี่ห้ออื่นเฮ้ยปีนี้น่าจะไปก็ยังไม่ไปยังก้าวข้ามไม่ได้อะไรแบบนั้นในส่วนของกลับมาที่iPhone 15 Pro 15 Pro Max ในปีนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอะสำหรับผมนะผมแวบแรกเลยเนี่ยก็คือเฉยๆอย่างที่ผมเคยพูดถึงไปว่าผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรเกี่ยวกับ
iPhone 15 Pro 15 Pro Max ในปีนี้ผมรู้สึกว่าผมเฉยๆจืดๆนิดนึงเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมจืดๆเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวที่มันมีมาในช่วงนี้หรอกซึ่งมันก็โอเคนะที่ว่ามีข่าวว่าตัวของเซนเซอร์ของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่ทำวิดีโอเนี้ยแบบตลกแบบโบ๊ะบ้ามากที่ลิฟบริงเซเว่นส่งข้อความมาพอดีว่าพี่iPhone 15 Pro Max เนี่ยตัวความสูงของกล้องเนี่ยมันสูงกว่าตัวของ iPhone 15 Pro ตรงนั้นก็คุยกันอยู่ 2-3 ประโยคใน iMessage ตรงนั้นผมก็ตอบกลับไปว่าโอเคผมเฉยๆถ้าจะเป็นแบบนั้นเราก็แค่คิดภาพในหัวว่าเอา Apple มันจะทำแบบกากๆอีกแล้วว่าสเปคกล้องต่างกันอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าไอ้คำว่าต่างกันเนี่ยของ15 Pro กับ15 Pro Max เนี่ยมันน่าจะต่างกันอะไรสิ่งที่ผมตอบลิฟกลับไปเนี่ยก็คือถ้าจะต่างเนี่ยแล้วแบบรู้สึกว่าiPhone 15 Pro Max เฮ้ยถ้ามันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยผมบอกต้องเป็นเซ็นเซอร์1นิ้วว่ะเราถึงจะสนใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวของตอนจังหวะที่ผ่านมาที่ Apple เคยทำประมาณเนี้ยอ๋อเซ็นเซอร์ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็อยู่ในรุ่น Pro Max อย่างเดียวเนี่ยพอเอาจริงก็สำหรับผมเฉยๆถ้าแบบไม่ได้แบบโอ้มันแบบกระโดดก้าวกระโดดมากๆตรงนั้นเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเราแบบไม่ได้อะไรมากแล้วก็ประกอบกับผมเป็นคนที่ชอบถือตัวเครื่องที่มันไม่ได้ใหญ่มากผมเลยชอบรุ่นโปรธรรมดาที่เป็นจอแบบ 6.2 6.3 นิ้วนะในตอนนี้ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้ากล้องอันดับแรกถ้าไม่ได้เป็น1นิ้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรว้าวสำหรับผมต่อให้มันแบบโอ้โหทำสเปคกล้องดีขึ้นอะไรแบบนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องแรกแล้วก็ถัดมาที่ผมคิดได้แล้วยังไม่ได้ตอบลิฟก็เลยมาบอกคุณผู้ดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้เป็นตัวของเซ็นเซอร์1นิ้วสิ่งที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าผมสนใจแล้วก็โหกั้นใจไปซื้อตัวของ Pro Max ได้เนี่ยก็คือเรื่องกล้องเทเลครับที่มันมีข่าวมาอยู่ตลอดว่าปีนี้iPhone ในกลุ่ม15 Pro เนี่ยน่าจะเป็นตัวกล้องเทเลที่มีแบบกำลังขยายเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่เป็นออปติคอลที่ 3x นะตรงนั้นปีนี้อาจจะเป็น 5x หรือ 10x อะไรแบบนี้ซึ่งการตัววางตัวเลนส์เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมและปกติตัวเลนส์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือวางลึกเข้าไปที่หน้าเลนส์แบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าตัวเลนส์เนี่ยมันจะไม่ได้วางเข้าไปลึกละแต่คือจะวางขวางในลักษณะที่เป็นวางขวางกับตัวเครื่องไปเลยแบบนี้ตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยเฮ้ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นไปได้แล้วก็สำหรับผมรู้สึกว่าน่าสนใจกว่าตัวที่เป็นเซ็นเซอร์1นิ้วในตัวกล้องหลักเพราะว่าถ้าเป็นเซ็นเซอร์1นิ้วในตัวกล้องหลักแล้วราคาโดดอย่างเงี้ยไม่โอเคเว้ยผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเห็นตัวกล้องโทรศัพท์มือถือที่เป็นเซ็นเซอร์1นิ้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ Sony นะครับที่ทำตัวของกล้องหลักที่เป็นเซ็นเซอร์1นิ้วหรืออย่าง Xiaomi 13 Pro นะหรือก่อนหน้านี้13 Pro Ultra อะไรสักอย่างตรงนั้นก็ทำแต่คือเราเห็นราคาแล้วว่าพอตัวของโทรศัพท์รุ่นไหนที่ใช้เซ็นเซอร์1นิ้วอะราคามันโดดเด่นขึ้นไปแบบโหแรงล้ำเลยตรงนั้นก็รู้สึกว่าไม่อะไม่น่าจะเป็นแบบเป้าหมายหลักของ Apple ที่ทำให้ราคามันโดดขึ้นไปแบบนั้นแต่ถ้ากับการตัวกล้องหลักอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างกับ15 Pro 15 Pro Max แต่มาต่างกันเรื่องของกล้องเทเลล่ะอันเนี้ยก็น่าสนใจน่าคิดเหมือนกันซึ่งส่วนตัวผมอะผมยังพูดอยู่ในไลฟ์สักไลฟ์นึงเลยว่าจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวของSamsung หรือแบบยี่ห้อไหนๆก็ตามที่เป็นกล้องแบบโอ้โหแบบบอกว่าซูมได้แบบเนี่ย 10x 20x 30x อะไรแบบนั้นหรือ 100x อะไรแบบเนี้ยถ่ายพระจันทร์โอ้โหนั่นนู่นนี่เนี่ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมอะมันทัชยากมันทัชกับการใช้งานของเรายากผมรู้สึกว่าผมยังพูดในไลฟ์อยู่เลยว่าทำไมนะแบรนด์พวกเนี้ยไม่โฆษณาว่าเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายคอนเสิร์ตได้เจ๋วๆวะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะคนที่ใช้ Samsung รุ่นพวกเนี้ยโอ้ถ่ายออกมาในคอนเสิร์ตเนี่ยโหภาพดีมากนั่งอยู่ไกลหน่อยไม่เป็นไรแต่โทรศัพท์ชั้นซูมเห็นแบบเจนนี่เห็นลิซ่าเห็นใครต่อใครที่เขาเป็นศิลปินที่เขาชื่นชอบอ่ะตรงนั้นผมคิดว่ามันทัชกว่าผมรู้สึกว่าถ้า Apple ทำตัวของ iPhone 15 Pro Max ให้ต่างกับตัวของ iPhone 15 Pro ด้วยการใช้ตัวของกล้องเทเลเนี่ยที่เป็น Periscope วางขวางกับตัวเครื่องแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วก็ในโฆษณาทำเป็นแบบมีสักซีนหนึ่งที่แบบ
ถ่ายกีฬาแบบดูจากอัศจรรย์ถ่ายคอนเสิร์ตที่ดูจากแบบบัตรที่แบบโหขึ้นไปชั้น2ชั้น3แล้วซูมลงมาได้ใกล้ๆโดยที่ตัวของคุณภาพภาพยังดีอยู่เนี่ยผมคิดว่าคนจะทัชแล้วก็คลิกได้เร็วกว่าไอ้ที่ถ่ายพระจันทร์ซะอีกตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเรื่องถัดมาครับพอเราพูดถึงว่าสเปคเป็นแบบนู้นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ถูกพูดถึงอีกอย่างนึงเกี่ยวกับตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max เนี่ยก็คือเรื่องของปุ่มฟังก์ชันที่อาจจะมีเพิ่มเข้ามาครับก็คืออันเนี้ยมันเป็นตัวปุ่มที่ตอนเนี้ย Apple ใช้อยู่ในตัวของ Apple Watch Ultra ตรงนั้นซึ่งไอตัวปุ่มอันเนี้ยก็คือตัวของ Action ครับปุ่ม Action อันเนี้ยตอนเนี้ยค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างจะแน่นอนว่าน่าจะมีเพราะว่ามีการค้นพบตัวโค้ดอันนี้ครับเกี่ยวกับตัวของปุ่ม Action เนี่ยในตัวของ iOS 17 Beta อยู่นะครับจะสามารถทำได้ให้เลือกใช้ได้ทั้งหมด9ฟังก์ชันตรงนั้นถ้าพูดเร็วๆเนี่ยก็คือแบบสามารถใช้ปุ่มนี้เป็นช็อตคัทเข้า Flash Light ตัวของไฟฉายเข้าตัวของ Voice Command Voice Memo ได้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องรอดูครับว่าตัวของปุ่มแอคชั่นอันเนี้ย Apple เอามาเนี่ยแล้วจะใส่ให้กับ iPhone 15รุ่นปกติด้วยไหมหรือจะกักไว้ใส่ในเฉพาะตัวของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ครับแล้วก็ถัดมาที่เราพูดถึงอยู่ตลอดนะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone ในปีนี้ทั้งหมดเลยทุกรุ่นเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของ USB-C ครับซึ่งยังไงซะผมคิดว่าก็ต้องมาด้วยข้อกฎหมายต่างๆที่ทางยุโรปเขาวางไว้แล้วว่ายังไงซะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็น USB-C ซึ่งปีนี้ผมก็คิดว่ายังไงซะ Apple ก็ต้องเปลี่ยนแหละทั้งตัวของ iPhone 15ธรรมดาแล้วก็ในตัวของ iPhone 15 Pro ทุกรุ่นเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมแม้พอพูดถึง USB-C เนี่ยโอเคเราได้ลองแล้วว่าแบบมันมีประโยชน์กับตัวของ iPad ที่เราลองไปในตัวของ iPad OS 17ว่าเฮ้ยเราต่อกล้องออกไปปุ๊บมันดีเทคภาพจากตัวกล้องเปลี่ยนเลนส์ที่เราใช้เข้าไปใน iPadได้เลยตรงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะไอเดียนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใช่เราอยากได้แบบนี้แหละที่แบบต่อกล้องเข้าตัว iPad แล้วมันตัวภาพไปโผล่ได้เลยซึ่งถ้าตัวของ iPhone เนี่ยใช้วิธีแบบเดียวกันแล้วทำได้แบบเดียวกันเนี่ยว่าแบบต่อ USB-C แล้วคุณเสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นในแง่ว่าผมอยากจะไลฟ์อยู่ตรงไหนด้วยกล้องที่คุณภาพดีนิดนึง อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ต่อกับ iPad หรือต่อกับ iPhone แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคแล้วผมรู้สึกว่าพวกแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการไลฟ์ใน iPhone เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องกรูเข้ามาอีกเยอะมากแล้วก็แบบมีทั้ง subscription มีแบบฟังก์ชันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วคุณภาพการไลฟ์เนี่ยจะใช่แบบไลฟ์ด้วยกล้องใหญ่นะมันจะแบบทำได้ง่ายขึ้นกว่านี้มากซึ่งผมเนี่ยไอเดียเนี้ยผมซื้อว่าอยากให้ตัวของ iPad เนี่ยเป็น USB-C แต่สิ่งที่ผมอยากได้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวของ USB-C เนี่ยผมรู้สึกว่าไหนๆเนี่ย Apple จะใส่มาแล้วใส่เป็น Thunderbolt ไปเลยก็ได้นะตอนโอนไฟล์อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเสถียรกว่าแล้วก็ทำได้นิ่งกว่าตัวของ USB-C ที่แบบเป็นแบบสมมติคุณเสียบโอนพร้อมกันหลายอันมันแชร์ data กันความเร็วสปีดมันจะตกลงไปนิดนึงแต่ถ้าเป็น Thunderbolt เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเสถียรแล้วมันนิ่งกว่าตรงนั้นมันก็จะไปซัพพอร์ตกับสิ่งที่ผมคิดว่าถ้า Apple จะมาเป็นแบบว่าโฆษณาว่าแบบตัวของ iPhone คุณใช้ถ่ายแบบที่เป็นแบบจริงๆได้หรืออย่างในกรณีล่าสุดที่ Apple ทำเนี่ยก็คือMV New Jeans เราพูดถึงไปแล้วที่ใช้ iPhone 14 Pro ในการถ่ายตรงนั้นผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นตัวของ USB-C เนี่ยตอนโอนถ่ายข้อมูลที่เป็นdata video แบบโหขนาด 1TB สมมุติว่าคุณซื้อเครื่อง 1TB อ่ะคุณโอนนานมากนะแล้วแบบอย่างในกล้องถ่ายแบบ MV อย่างเงี้ยต้องใช้กี่เครื่องแล้วโอนพร้อมกันกี่เครื่องอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าถ้าจะมาทางนี้แล้วน่ะ Apple เอาให้สุดไปเลยใส่ที่เป็น Thunderbolt มาเลยอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยมากที่ใช้ความสามารถของ Thunderbolt แต่คือมันมีคนได้ใช้อยู่แล้วตรงนั้นใครจะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรก็ใช้ในความสามารถของ USB-C ไปแต่ผมรู้สึกว่าใส่ Thunderbolt มาเลยตรงเนี้ยผมจะแบบแฮปปี้มากครับพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ของ iPhone 15 15 Pro ไปมากมายแล้วครับอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของราคาเครื่องครับที่พูดถึงกันมาสักเดือนนึงได้แล้วครับที่เริ่มมีข่าวว่าปีนี้ iPhone จะราคาขึ้นเราก็วงเล็บในหัวว่าอีกแล้วเหรอนั้นก็แบบโหจะราคาขึ้นอีกแล้วเหรอซึ่งข่าวเนี้ยครับไอ้เรื่องของราคาขึ้นเนี่ยมันมาประกอบกับเรื่องของที่เป็นข่าวอีกอันนึงที่มาพร้อมกันก็คือเรื่องของ storage ในตัวเครื่องของ
กลุ่ม iPhone 15 Pro 15 Pro Max ที่มีข่าวว่าอาจจะมีความจุเริ่มต้นที่256GB แทนที่จะเป็น128GB ซึ่งตรงเนี้ยมันก็โอเคถ้าเพิ่มราคาราคาที่เพิ่มขึ้นไปควรจะได้อะไรมากขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าแบบยังได้เท่าเดิมอยู่ที่128GB ตรงนี้ผมก็เหมือนพยักหน้าจำยองว่าถ้ามันจะราคาขึ้นแต่คื ได้256GB ด้วยในจุดเริ่มต้นในแบบ storage เริ่มต้นก็โอเคมั้งอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงที่เราพูดถึงไปว่าตัวของฟีเจอร์น่าจะเป็นแบบโน้ตแบบนี้อะไรแบบนี้นะซึ่งเรื่องราคาเนี่ยก็พูดถึงว่ามีอาจจะมีการเพิ่มราคาเนี่ยก็มันมีทั้ง2ส่วนนะครับคือเพิ่มราคาตั้งแต่ตัวของ iPhone 15 Pro เลยหรืออีกอันนึงเนี่ยที่อาจเจอเนี่ยก็คือตัวของ15 Pro Max จะขึ้นราคา100ถึง200US ดอลลาร์ตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็สำหรับผมก็ถ้าจะไปขึ้น15 Pro Max อย่างเดียวแบบ100ถึง200 US ดอลลาร์เนี่ยก็แสดงว่าก็ต้องมีอะไรพิเศษกว่าตัวของ15 Pro อยู่พอสมควรนะตรงนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าฉันจำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเพื่อจะได้ตัวของ15 Pro Max ที่กล้องดีขึ้นแบบนู้นแบบนี้หรือมีฟังก์ชันอะไรที่เฉพาะรุ่นตัวของ15 Pro Max ตรงนั้นอันเนี้ยก็รอดูกันครับซึ่งเวลาเราพูดถึงราคาที่ iPhone เพิ่มขึ้นเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยมันคือในไทยเนี่ยด้วยความเป็นค่าเงินบาทเนี่ยเราก็จะต้องคิดสมพยัคฆ์ว่าถ้าราคาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่านี้สมมติว่า100ถึง200 US ดอลลาร์เนี่ยณช่วงนั้นเนี่ยในไทยเนี่ยค่าเงินอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นจังหวะที่ค่าเงินบาทแข็งๆก็อาจจะโอเคแบบตัวของที่ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่คือถ้าเป็นจังหวะที่ค่าเงินบาทอ่อนมาเทียบกับดอลลาร์เนี่ยตรงนั้นก็หวาดเสียวเหมือนกันว่าราคาจะโดดเด่นมากๆนะตัวของ iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max ครับทีนี้เรามาต่อกันที่ iPad จอพับได้ครับจริงๆเนี่ยเรื่องของ iPad จอพับได้เนี่ยเป็นข่าวเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมาเป็นระยะหลายๆเดือนเนี่ยก็จะมีข่าวนี้เนี่ยวนมาทีนึงว่าอ๋อ Apple เนี่ยมีความสนใจจะทำ iPad จอพับได้แล้วก็สักพักนึงก็จะมีข่าวว่าอ๋อ Apple กำลังเหมือน develop ทดลองทดสอบอยู่ว่า iPad จอพับได้เป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีของจอภาพแบบนั้นซึ่งสิ่งที่ผมอยากพูดถึงเนี่ยมันเป็นจังหวะดีที่Samsung เมื่อคืนเมื่อวานอะไรเนี่ยก็คือเพิ่งเปิดตัวจอพับได้พับเล็กพับใหญ่ C Flip C Fold รุ่นที่5ตรงนั้นแล้วเราก็สนใจในแง่ของเทคโนโลยีจอภาพว่าในแต่ละปี Samsung เนี่ยอัปเดตเรื่องจอภาพออกมาเนี่ยมันมีการแก้ไขเรื่องแบบตอนที่กลางออกมาเนี่ยแล้วเราเห็นรอยพลาสติกอยู่ตรงกลางจอนิดนึงเนี่ยออกมายังไงบ้างซึ่งตอนเนี้ยมันคือ5รุ่นและโดยเฉลี่ยก็คือ5ปีเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงบ้างตรงนั้นรวมถึงเมื่อวานเนี่ยครับก็คือผมไม่แน่ใจว่างานอะไรที่จีนแล้วก็เห็นข่าวนี้เนี่ยก็คือยังรีทวีตอยู่เลยว่าเฮ้ยมันมีทีวีที่เป็นจอพับได้ออกมาก็คือของTCL ที่เอาตัวของจอทีวีแบบพับได้จริงนึกถึงจอทีวี65นิ้วแล้วพับครึ่งลงไปครับแล้วก็ซ่อนลงไปในโต๊ะได้อีกทีนึงอันนั้นก็ตื่นตะลึงมากตรงนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเป็นจังหวะดีแล้วก็อยู่ดีก็มีข่าวเกี่ยวกับ iPad จอพับได้เข้ามาอีกตรงนั้นก็เลยเอามาพูดถึงสักนิดนึงซึ่งโอเคเรื่องของ iPad จอพับได้เนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้จริงๆตั้งแต่แบบช่วงต้นปีแล้วก็ติดตามมาเป็นระยะแล้วก็มีการพูดถึงกันในช่วงนี้ผมก็แวบคิดขึ้นมาว่าจะเอาจริงเหรอ iPad จอพับได้เอาแท็บเล็ตจอพับได้ซึ่งเวลาเราคิดถึงเทคโนโลยีล้ำๆอะไรพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับ iPad หวยมันจะไปตกอยู่ที่ iPad Pro ใช่ไหมครับทั้ง11นิ้ว 12.9 นิ้วอะไรแบบนั้นผมภาพในหัวเนี่ยผมคิดเลยว่าคิดนึกถึงเพื่อนที่เป็นนักวาดนักเขียนอะไรพวกนี้เขาจะเอาจริงหรือว่า iPad จอพับได้ว่าถ้าสมมตินะยังทำออกมา Apple ยังทำออกมาแล้วมีรอยพลาสติกอยู่ตรงกลางเหมือนกับที่ตัวของ C4 ของSamsung เป็นอยู่เนี่ยพอกลางมาแล้วมีรอยแบบที่เป็นพลาสติกอยู่นิดนึงแบบนั้นเนี่ยมันจะเวิร์กจริงเหรออย่าลืมว่าคนที่เป็นนักวาดเนี่ยวาดแบบ Illustrator อะไรพวกนี้วาดการ์ตูนวาดภาพประกอบอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทุกๆคนน่ะมีความเป็น perfectionist อยู่ในตัวอยู่ประมาณนึงเวลาที่เราเห็นอุปกรณ์เนี่ยแล้วแบบเฮ้มันมีรอยที่เป็นเหมือนรอยพับพลาสติกอยู่นิดนึงน่ะยอมรับกันได้จริงเหรอใครเป็นนักวาดตรงนี้เอามาให้ความเห็นได้นะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราโอเคไหมตรงนั้นซึ่งในมุมผมอะผมรู้สึกว่าถ้า Apple จะทำ
iPad จอพับได้ถ้านะอ่ะหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเทคโนโลยีมวลมนุษยชาติตอนนี้มันมาถึงแค่จุดเนี้ยว่ากางออกมาแล้วมีรอยพลาสติกอยู่ตรงกลางนิดนึงแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่า Apple ไปลองกับ iPad mini ก่อนไหมนิดนึงไปลองก่อนว่าทำออกมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงฟีดแบ็กดีไหมแล้วเดี๋ยวถ้ามันเวิร์กเนี่ยแล้วแบบพัฒนาได้ไกลกว่าไอ้ที่แบบมีรอยพลาสติกกางออกมานิดนึงแบบนั้นเนี่ยค่อยไปอยู่ในรุ่นโปรหรือแบบ iPad Air หรือแบบนี้ก็ได้แบบนั้นซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าทำนะแล้วแบบเทคโนโลยีของเรื่องจอพับได้ยังเป็นประมาณนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่าลองกับ iPad mini ก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบแต่ถ้ากับการ Apple มีเทคนิคอะไรที่ทำให้เวลากางเนี่ยเราไม่เห็นตัวรอยพลาสติกที่ตอนกางออกมาเนี่ยหรือแบบทำให้ตัวจอมันเนียนตากว่าที่อยู่ในแบบตัวของ C4 5ได้เนี่ยผมคิดว่าก็โอเคเพียงแต่ว่าครับเพียงแต่ว่าถ้าเวลาที่ Apple ทำอะไรใหม่ๆพวกเนี้ยราคาก็จะโดดเด่นตรงนั้นครับซึ่งโอเคถ้าทำกับตัวของ iPad mini ก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย Apple อาจจะมีแบบเพดานราคาที่แบบอาจจะไม่สามารถที่จะแบบตั้งราคาให้สูงมากได้แต่ผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีที่แบบคนก็จะได้ลองได้ง่ายด้วยว่าเฮ้ย iPad พับได้มันเป็นประมาณไหนแบบไหนใช้งานประมาณไหนแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำเลยแล้วแบบดีขึ้นกว่าที่เห็นอยู่ในโทรศัพท์ฝาพับปัจจุบันทุกยี่ห้อเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแล้วแบบไปอยู่ใน iPad แล้วแบบกางมาแล้วแบบมันเนียนตาเนี่ยแล้วไปอยู่ใน iPad Pro นะผมรู้สึกว่าโอ้โหราคาสงสัยจะแบบโดดขึ้นไปอีกพอสมควรครับตรงนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วแบบเทคโนโลยีของจอพับได้มันอยู่ประมาณนี้เนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าจะเอาไปใส่ในรุ่นโปรผมรู้สึกว่าไม่เวิร์กตรงนั้นซึ่งกลับมาในเรื่องของเทคโนโลยีของจอภาพพับได้ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือปัจจุบันเนี่ยโอเคเห็นแหละว่าตัวของ Samsung นะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยตอนนี้ก็คือออกมาถึงตัวของ Flip 5กับตัวของที่เป็นตัว Fold 5นะครับตรงนั้นตัวของ Flip 5เนี่ยอันเนี้ยโอเคมีความโดดเด่นในเรื่องของจอด้านนอกอันนี้ดูน่าใช้งานมากแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมที่ยังไงซะก็ยังมีแบบตอนจังหวะกลางถ้าแบบไปดูวิดีโอที่แบบตอนนี้ที่ Samsung ส่งให้รีวิวกันเนี่ยก็จะเห็นรอยอยู่นิดนึงเหมือนเดิมเลยตรงนั้นรวมถึงตัวของ Fold 5ด้วยถ้าไม่นับในเรื่องอื่นๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมติดตามในตัวของโทรศัพท์ฝาพับของ Samsung 2รุ่นเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีจอนี่แหละว่าแบบเฮ้ยมันแบบแต่ละปีมันไปถึงไหนแล้วมันทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมมันเนียนตากว่าเดิมไหมตรงนั้นกลายเป็นว่าในตลอดช่วงตั้งแต่ออกตัวของ Flip 4รุ่นแรกออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงรุ่นที่5แล้วเนี่ยเฉลี่ยก็3 4ปี4ปี5ปีแล้วนะตรงนั้นก็เฮ้ยเทคโนโลยีของมนุษยชาติเรามันสุดแค่ตรงนี้จริงๆแล้วยังไม่สามารถก้าวข้ามให้ตัวของโทรศัพท์มือถือที่เป็นจอพับได้อะแล้วจอมันเนียนกว่านี้ได้จริงๆเหรอมันอยู่ได้เท่านี้จริงๆเหรอที่มันหลายปีแล้วนะอย่าลืมว่าเวลาที่เราเห็นของที่ออกในปีนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่ของที่หลังบ้านในส่วนของ R&D แบบ Research and Development เขาเพิ่งจะคิดได้เขาต้องคิดกันมาก่อนหน้านี้เนี่ย2ปี3ปีแล้วตรงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังใช้เทคโนโลยีเดิมคล้ายๆเดิมเหมือนกับช่วงที่เราเห็นตัวของFlip รุ่น1รุ่น2ตัว Fold รุ่น1รุ่น2อะไรแบบนั้นอยู่เลยนะตรงนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องจอภาพเราตัดแล้วเหรอตรงนั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมสงสัยนะครับตรงนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงไว้นิดนึงเนี่ยก็คือตัวของทีวี TCL เดี๋ยวผมไปหาภาพประกอบก่อนก็คือผมเพิ่งเห็นเลยว่าแบบเขาทำเป็นเหมือนแบบออกมาโชว์ว่าแบบเป็นจอทีวี65นิ้วแล้วก็ออกมาจากโต๊ะปุ๊บแล้วจอมันแบบพับครึ่งอยู่แล้วก็กางขึ้นมาได้ตรงนั้นก็เหมือนเดิมผมก็พยายามดูด้วยความมันเป็นภาพแบบแวบเดียวเลยเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าถ้าเราไปแบบอยู่ตรงนั้นจริงๆเราจะเห็นตัวรอยพับอยู่ตรงจอทีวีไหมตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าแบบใช้งานทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่ชอบดูหนังอยู่ที่บ้านอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าการที่แบบสมมติว่ามันกางขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อดีแหละว่าตอนเก็บลงไปมันดูสวยดีแต่คือถ้ามันมีรอยอยู่ตรงกลางด้วยเนี่ยเหมือนที่แบบอยู่ในตัวของ Samsung ตัว Fold 5แบบเนี้ยแต่ไปอยู่บนทีวียิ่งมันเห็นยิ่งเส้นใหญ่เลยอ่ะตรงนั้นผมก็คิดว่าไม่เวิร์กนะตรงนี้แต่คือน่าติดตามมากว่า TCL เนี่ยอยากเห็นรูปเพิ่มเติมหรือวิดีโอเพิ่มเติมหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มีเข้ามาโชว์ในไทยอยากเห็นตัวจริงว่าจังหวะ
ที่มันพับขึ้นมาหรือพับลงไปเนี่ยมันเห็นตัวรอยที่เป็นพลาสติกตรงนั้นไหมแล้วก็จังหวะที่มันกางออกมาดูแล้วเนี่ยตรงนั้นอะเรายังเห็นรอยอยู่ตรงกลางจอด้วยหรือเปล่าตรงนั้นอันเนี้ยก็น่าสนใจครับโดยรวมเนี่ยสำหรับเรื่องของ iPad จอพับได้ผมรู้สึกว่าก้ำกึ่งผมรู้สึกว่าถ้าจะทำก็ต้องแก้ปัญหาก่อนว่าคุณต้อง Apple คุณต้องทำให้กางออกมาเราไม่เห็นรอยอ่ะยังไงก็ได้เพราะผมอย่างที่บอกไปนะแต่ตอนต้นว่ากลุ่มลูกค้า Apple อ่ะยิ่งเป็นสายวาดอ่ะยังไงซะเขาก็ต้องการความที่มันเรียบเสมอไม่มีตัวคลื่นพลาสติกนิดๆหน่อยๆในจอที่เขาใช้ที่เขาเขียนทุกคนมีความเป็น perfectionist อยู่ในตัวตรงนั้นอันนี้ก็รอดูกันครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับตัวของ iPhone แล้วก็ iPad ครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างทั้งในส่วนของ iPhone เลยทั้งตัวของ iPhone 15ธรรมดา iPhone 15 Pro ว่าจะเป็นแบบนู้นแบบนี้ใส่อันนู้นเข้ามาเนี่ยมีไอเดียไงกันบ้างว่าเทคโนโลยีของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยตอนเนี้ยมันเหมือนแบบอันๆกันอยู่เนี่ยใครมีไอเดียอะไรเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเฮ้ยอยากให้มีแบบนู้นแบบนี้อยากให้ใส่อะไรเข้ามากันบ้างรวมถึงเรื่องของ iPad จอพับเนี่ยซื้อไม่ซื้อครับซื้อเนี่ยหมายถึงว่าซื้อไอเดียนี้ไหมว่าแบบเฮ้ยมันแบบน่าสนใจไหมมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ